ว่ากันเฉพาะ
านอวิชชาปัจจยาสังขาราเพื่อฉลองศรัทธาความเชื่อมั่นประสาทะความเลื่อมใสและความภูมิปัญญาบารมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้สดับตรัสฟังพระธรรมเทศนาในวันธรรมชวนะนี้ณศาลาการประเรียนวัดราชาธิวาสวิหารแห่งนี้และที่ติดตามสดับรับฟังรับชมถ่ายทอดสดอยู่ขณะนี้พอสมควรแก่เวลาด้วยว่าวันนี้เป็นวันพระคือวันดีวันบุญกุศลเป็นวันธรรมสวรรค์คือวันฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้และเป็นวันอุโบสถคือวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์จะได้สมาทานอุโบสถศีลกันฝ่ายพระภิกษุสงฆ์นั้นนอกจากทำกิจกรรมร่วมกันแล้วฝ่ายโมคือเป็นกิจกรรมอุโบสถเรียกว่าทำอุโบสถกรรมซึ่งวันนี้วัดราชาธิวาสวิหารก็จะมีพิธีทำอุโบสถกรรมบ่ายโมงนับพระอุโบสถวันนี้นับเป็นวันเกิดแห่งความสำเร็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นวันสุดท้ายคือวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าด้วยวันที่ดับไม่เหลือต่อประการทั้งปวงแห่งเป็นจะขันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเราชาวพุทธทั่วกันจึงน้อมรำลึกนึกถึงวันสำคัญยิ่งเช่นนี้และถือว่าเป็นวันสำคัญอันยอดยิ่งที่สุดมาพร้อมจิตพร้อมใจกันประกอบคุณงามความดีที่เรียกว่าบุญกุศลบุญกุศลนั้นเมื่อประกอบแล้วก็เกิดขึ้นได้และเป็นเครื่องพยุงกายพยุงจิตของเราให้มีแต่ความสุขความเจริญวันนี้มีการให้ทานทำบุญตักบาตรกันในภาคเช้าบ้างพุทธศาสนิกชนคนไทยทั่วประเทศก็ทำบุญตักบาตรกันมีการสวดมนต์ทำวัดเช้าอย่างขณะนี้เพิ่งจบไปมีการสมาทานศีล5บ้างศีล8บ้างศีลอุโบสถบ้างก็แล้วแต่ว่าใครจะมีจิตใจมั่นคงเข้มแข็งขนาดไหนแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาเพื่อปูนศรัทธาและปัญญาบ้างบำเพ็ญภาวนาเพื่อชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดตามความรู้ความสามารถบ้างซึ่งทุกท่านทุกคนที่จะรับจับฟังพระธรรมเทศนาอยู่เมื่อสงบจิตสงบใจจากสิ่งอื่นส่งใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาอย่างเดียวก็ถือว่านั่นกำลังเจริญภาวนามีธรรมะเป็นอารมณ์ชาวพุทธบางท่านบางคนก็ยังไม่ได้ทำอะไรได้สักอย่างก็มาเริ่มทำกันขณะนี้และต่อไปช่วงเย็นก็จะมีการทำสักการะบูชาเป็นการเวียนเทียนเวียนเทียนก็เป็นการทำสักการะบูชาประกอบการกุศลอีกประการหนึ่งซึ่งวัดราชาภิวาสวิหารของเรานี้ก็จัดให้มีการเวียนเทียนในเวลาประมาณ20:00 นเวียนเทียนจบแล้วก็ยังมีพระธรรมเทศนาให้ฟังกันอีก3กันก็ขอเชิญท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านไปร่วมกันให้พร้อมกิจกรรมนั้นเกิดขึ้นหน้าพระอุโบสถ
เวียนเทียนจบแล้วฟังพระธรรมเทศนาฟังพระธรรมเทศนาเจริญภาวนาไปด้วยฟังกันให้อิ่มฟังกันให้เกิดความสุขฟังกันให้เกิดปัญญาฟังมากก็ได้บุญมากแน่นอนเป็นธรรมดาสำหรับพระธรรมเทศนาตอนนี้ขอนำพาท่านสาธุชนทั้งหลายไปที่ปฏิจจสมุปบาทแปลว่าความเกิดขึ้นเพราะอาศัยซึ่งกันและกันเบื้องต้นนั้นแปลว่าความเกิดมีขึ้นได้เพราะอาศัยกันหมายความว่ามีเหตุให้เกิดให้มีอันหมายถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์และสิ่งมีไม่มีชีวิตคือสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์เกิดมีขึ้นได้เพราะมีสาเหตุมีปัจจัยแม้ศาลาการประเรียนหลังนี้ก็เกิดมีขึ้นได้เพราะมีสาเหตุที่เกิดแต่ก็จิตใจนั่นแหละที่ทำให้เกิดและดำรงอยู่ได้เพราะมีปัจจัยถึงน้อยอยู่ได้ถ้าไม่ซ่อมบำรุงไม่บูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาก็พังทรุดลงไปแล้วเกิดมีขึ้นแล้วเพราะมีเหตุให้เกิดแต่ถ้าไม่มีปัจจัยหนุนให้อยู่ต่อไปได้เป็นสัตว์เป็นมนุษย์มีกรรมเป็นเหตุให้เกิดแล้วไม่มีอาหารปัจจัยบำรุงกายก็อยู่ไม่ได้ต้องตายไปเหมือนกันไม่มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัยให้อยู่ในสังคมมนุษย์ไม่มีเครื่องป้องกันร้อนหนาวป้องกันเหลือจึงเรื่องไรสัตว์ร้ายอื่นๆก็อยู่ไปไม่ได้เหมือนกันหรืออยู่ได้ก็มันนานออกจากคันมารดาถูกทิ้งถูกฟ้างไว้ไม่นานมดทั้งหลายก็กัดกินจนสิ้นชีวิตไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยป้องกันอันตรายอื่นๆเช่นแดดลมฝนชีวิตก็อาจสิ้นสุดไปแต่โดยเร็วไม่มียาไว้เป็นปัจจัยบำบัดบรรเทาโรคต่างๆและยามเจ็บไข้ได้ป่วยชีวิตก็คงต้องมวยมรณาไปเป็นเดือนๆแน่นอนเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างว่าทุกชีวิตเกิดมาได้และดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยเหตุต้องอาศัยปัจจัยให้มีให้เป็นและจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยหนึ่งให้อยู่ได้เรานี่เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสมีตาเป็นต้นอยู่แล้วส่วนว่าสารธรรมในปฏิจจสมุปบาทนั้นมีความหมายที่ลึกซึ่งยิ่งลงไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งที่จะสามารถค้นพบความจริงขั้นนี้ได้ก็มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นสำหรับเราท่านทั้งหลายให้ย่อเรื่องลงมาศึกษาชีวิตมนุษย์เท่านั้นสัตว์อื่นเมื่อเราพอจะเข้าใจมนุษย์ได้บ้างแล้วก็ค่อยอนุมานศึกษาค้นคว้าเพื่อทำความเข้าใจทีละขั้นทีละตอนทีละอย่างต่อไปสัตว์คือมนุษย์นั้นมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้เป็นกระบวนการดังพระบาลีที่พระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ตรัสไว้ซึ่งได้อัญเชิญมาแสดงไว้ตั้งต้นนั้นว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นซึ่งแปลได้ความว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณคือความรู้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและรูปกายเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะคืออายตนะทั้งหกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
พราะมีตาเป็นต้นเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะคือการได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสร้อนสัมผัสหนาวสัมผัสสวยไม่สวยเป็นต้นเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาคือความรู้สึกนึกคิดว่าชอบไม่ชอบจังไม่จังดีไม่ดีสุขไม่สุขทุกข์ไม่ทุกข์นั่นคือความรู้สึกเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วก็มีเกิดความอยากได้ความต้องการสิ่งใดชอบก็ต้องการอยากได้แล้วก็ดิ้นรนแสวงหาสิ่งใดไม่ชอบก็ดิ้นรนหลักใสไล่ส่งดิ้นรนที่จะหนีนั่นคือความอยากได้ความอยากไม่ได้เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเมื่ออยากได้ก็ยึดมั่นถือมั่นอยากได้สิ่งนั้นต้องเอาให้ได้ยึดมั่นต้องว่าต้องเอาให้ได้ต้องทำให้ได้ผลสุดท้ายก็เกิดความทุกข์ยากลำบากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพนั้นมีสองนัยยะภพหนึ่งหมายถึงการเกิดในภพใหม่เช่นเรามาเกิดในมนุษย์ภพนี้ก็ไปเกิดในภพของเทวดาหรือไปเกิดในภพของอบายภูมิและอีกอย่างหนึ่งหมายถึงกรรมก็เรียกว่ากรรมภพการกระทำด้วยเจตนาอันมีผลให้เป็นบุญเป็นบาปเพราะมีภพจึงมีปัจจัยเพราะมีภพจึงมีชาติคือความเกิดขึ้นเกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี่เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นสัตว์อบายภูมิก็มีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีชราแล้วก็มีโสกะคือความโศกเศร้ามีโสกะแล้วก็มีปริเทวะคือความร่ำครวญรำพึงรำพันแล้วก็มีทุกขะติดตามมาคือความเจ็บป่วยทางกายและโทมนัสทางกายบางครั้งบางทีก็เป็นความสุขบ้างทุกข์ทางกายทางใจความเจ็บป่วยทางจิตใจก็มีเพราะกิเลสตัณหามาครุ่นรุมก็มีความเจ็บป่วยอย่างนั้นแล้วก็มีอุปายาสะคือความแห้งใจความขาดณภายในความหมดอะไรตายอยากความหมดสิ้นหวังแล้วโดยประการทั้งปวงก็ขึ้นณภายในจิตใจจากนั้นก็อาจจะมีการประจวบการประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างไม่เป็นที่พอใจบ้างเป็นความรักคร่าจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจบ้างอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งไม่ได้กับสิ่งไม่อยากได้กลับได้โดยรวบยอดต้องแสดงว่าเพราะมีการบริหารกรรมห้าคือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์กองแห่งรูปกายกองแห่งเวทนาความรู้สึกนึกคิดกองแห่งสัญญาคือความจำได้หมายรู้กองแห่งขันธ์สังขารคือธรรมารมณ์มาปรุงแต่งจิตให้คิดไปต่างๆนานาคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดบุญบ้างคิดบาปบ้างคิดร้ายบ้างคิดเป็นบุญเป็นกุศลบ้างให้คิดไปต่างๆจนคิดเกิดความโลภความโกรธความหลงคิดแบ่งปันคิดเมตตากรุณาคิดความพูนปัญญาและสุดท้ายก็คือวิญญาณขันธ์กองแห่งความรู้ที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ซึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วยังไม่ได้ใช้ปัญญาสังรองจึงทำให้เกิดความรู้ผิดบ้างถูกบ้างแต่จะผิดมากกว่าถูกเพราะถูกนั้นมีอย่างเดียวแต่ผิดนั้นมีมากมายท่านผู้ที่ใช้ปัญญาผิด
จึงต้องหลงอยู่กับความเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไม่รู้จักจบสิ้นที่สำคัญต้องไปประสบทุกข์ยากลำบากนานักประการเพราะสิ่งที่ว่ามานั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ทั้งสิ้นตั้งแต่อวิชชามานั้นจนถึงชาติชรามรณะโสกะปริเทวะถามว่าเกิดมาจากไหนพระสารีบุตรเถระเจ้าท่านได้ตอบไว้ให้เลยว่าเกิดมาจากตัณหาทั้งสิ้นแต่ตัณหานี้ก็มีทีมงานมีพรรคพวกมีพวกพ้องตัณหาทำงานกันเป็นทีมในที่นั้นก็เรียกว่ากามเป็นกามตัณหาแต่ทีมของตัณหานั้นก็มีรวมแล้วเป็นสี่อย่างเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากามาสวะภวาสวะอิทธาสวะอวิชชาสวะตามาสวะคือจิตใจเศร้าหมองเพราะตามความอยากได้ภวาสวะจิตใจเศร้าหมองเพราะตำเพราะสร้างกรรมและความอยากไปเกิดมีพบใหม่ทิฏฐาสวะจิตใจเศร้าหมองเพราะทิฏฐิความดื้อรั้นถือรั้นและในที่สุดก็มาถึงอวิชชาสวะคือจิตใจเศร้าหมองเพราะอวิชชาลองความว่าอวิชชานั้นแปลว่าความไม่รู้ไม่รู้แจ้งตัวเองไม่รู้แจ้งแล้วพอมีสิ่งเจือปนตามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะเข้ามาเจือก็กลายเป็นความมืดมนอนธการผลสุดท้ายก็กลายเป็นความหลงเราท่านทั้งหลายสัตว์โลกที่หลงอยู่ในสังสารวัฏนี้ไม่สามารถเลี่ยงตัวออกไปจากสังสารวัฏนี้ได้เพราะความหลงถามว่าหลงเพราะอะไรหลงเพราะอวิชชาอวิชชาพาให้หลงเนี่ยภวาสวะเหล่านี้แหละพาให้เกิดความหลงขึ้นมาจึงไม่ยอมเชื่อสิ่งที่ถูกต้องอวิชชาสวะคือความคุมมัวเศร้าหมองจนบางครั้งถึงกับมืดมนทั้งสี่ประการนี้ผสมกลมกลืนรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวจึงทำให้จิตใจมืดมนผลสุดท้ายตัวความอยากคือตัณหาก็มามีอิทธิพลเหนือผู้อื่นไปคนหลงแล้วก็เป็นไปในอำนาจแห่งตัณหาพาให้หลงดิ้นรนกระสับกระส่ายวุ่นวายแสวงหาจนเกิดความทุกข์ยากลำบากไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นหากจะเทียบเคียงกับอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็จะเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าอวิชชาเป็นตัวต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงตัวอวิชชาจึงเป็นตัวนำปัญหามาสู่ชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบอวิชชาตัวนี้ด้วยพระปัญญาทรงเห็นว่าอ๋อเจ้าตัวตานที่ทำให้เราต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เพราะเจ้าอวิชชานี้เองพระองค์จึงอุทานในพระทัยว่าเพราะเจ้าเนี่ยอเนกชาติสังสารังสังขารสังอนิพพังเราต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดแล่นไปในสงสารสาครไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจำไม่ได้นับไม่หมดก็เพราะเจ้าอวิชชาเนี่ยมาถึงบัดนี้เรารู้เจ้าแล้วเราทำลายเจ้าแล้วเราหักยอดเจ้าแล้วอวิชชาจะไม่สามารถมาทำลายเราอีกไม่สามารถก่อเกิดให้แก่เราอีกเพราะอวิชชาถูกทำลายไปก็เพราะเจ้าอวิชชานี้เองทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ยากลำบากมาหลายกับหลายกันเมื่อทรงรู้ฉะนี้แล้วก็ทรงค้นหาต่อไปว่าแล้วอะไรล่ะที่เป็นเหตุแห่งอวิชชาพระองค์ก็ทรงค้นพบว่าก็เจ้าอาสวะ
อีก3นั่นแหละมารวมตัวกันอาสวะอีก3คืออะไรก็คือกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะมารวมกับอวิชชาสวะก็เรียกว่าความขุ่นมัวอวิชชาอย่างเดียวมันไม่พอเอามาอีก3ก็ทำให้ถ้าเปรียบเสมือนน้ำใสสะอาดไปแก้วก็กลายเป็นน้ำขุ่นมัวไปเลยดื่มกินไม่ได้กลายเป็นยาพิษทำไมอวิชชามีพลังแน่นหนาขึ้นจนถึงบางครั้งบางคนก็ตอบได้ว่ามืด8ทิศเพราะอวิชชาทำจิตให้มืดหลายเป็นจิตบอดไม่สามารถมองเห็นบุญเป็นบุญไม่สามารถมองเห็นบาปเป็นบาปได้หลงไหลไปกับตัณหาราคะความยินดีความเพลิดเพลินจะหลงทางแห่งความหลุดพ้นยอมตัวเองให้ถูกอวิชชามัดไว้จนตายอย่างสนิทอยู่ในพบแล้วพบเล่าหนึ่งในกระบวนการอริยสัจนั้นเมื่อรู้สาเหตุแห่งความทุกข์แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงค้นหาความดับทุกข์คือนิโรธต้องเข้าใจว่าอวิชชาก็เปรียบกับตัวทุกข์แต่การรู้ว่าอวิชชาเกิดเองอวิชชาก็คือตัวตัณหากามสุวะภวาสวะทิฏฐาสวะมารวมกับอวิชชาสวะนั้นเป็นตัวเหตุได้อวิชชาเกิดแน่นหนาขึ้นและทำให้เราเลยหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงค้นหาว่าจะดับทุกข์นี้ได้อย่างไรจะดับอวิชชาได้อย่างไรนั่นก็คือทรงหาคำว่านิโรธในกระบวนการอวิชชาก็เช่นเดียวกันทรงค้นหาว่าเมื่ออวิชชาคือตัวสร้างปัญหาอย่างนี้ก็ทรงค้นหาต่อไปว่าในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าอวิชชาเองก็เกิดมาจากเหตุคือการละความอยากเสียได้การละเว้นบาปกรรมบาปอกุศลเสียได้การละความเห็นผิดหัวดื้อถือรั้นเสียได้การตัดการปล่อยการวางการถอนความอะไรเสียได้เมื่อได้อย่างนี้อวิชชาก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าจะทำอย่างไรให้ได้อย่างนั้นก็ต้องใช้กระบวนการอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละโดยเริ่มจากสัมมาทิฏฐิความทำความเห็นในโทษของอวิชชาให้ถูกต้องสัมมาสังกัปปะทำความคิดที่จะกำจัดอวิชชาให้ถูกต้องสัมมาวาจาพูดจาให้ถูกต้องตามทำนองควรทำสัมมากรรมันตะทำความการงานหน้าที่ให้ถูกต้องอย่าให้บิดเบี้ยวบิดเบี้ยนสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพให้ถูกต้องไม่ไปเลี้ยงชีพให้ผิดเบี้ยนสัมมาวายามะทำความเพียรพยายามให้ถูกต้องต้องเพียรกำจัดปัญหาเพียรป้องกันปัญหากำจัดปัญหาเพียรพัฒนาจิตของตนให้เจริญทำยิ่งขึ้นและเพียรรักษาสิ่งที่ดีงามที่ได้จะก่อขึ้นแล้วสัมมาสติคือความระลึกรู้มีสติก็ให้มีสติไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมตามมหาสติปัฏฐานนั่นเองในที่สุดก็ต้องสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นในกรรมฐานเพื่อรักษาจิตทั้งในสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานและเมื่อจิตมั่นคงดีแล้วก็เจริญลงไปถึงวิปัสสนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งธรรมดาของสังขารไม่ปล่อยให้สังขารนั้นวุ่นวายรบกวนตนรบกวนคนอื่นด้วยอุบายวิธีอย่างนี้อวิชชาก็จะถูกทำลายลงได้เหลืออยู่แต่วิชาคือความรู้แจ้งเข้าใจชัดสามารถขจัดกระบวนการปฏิจจสมุปบาทได้ทั้งกระบวนเพราะเมื่ออวิชชาเกิดทำถูกทำลายลงแล้ววิชาก็เกิดขึ้นเห็นแจ้งก็จะเห็นโทษของตัวอื่นๆก็ทำให้กำจัดได้ไปด้วยทุกอย่างด้วยความล้ม
ระเนระนาดไปเหมือนโดมิโน่สามารถกำจัดเหตุปัจจัยแห่งความเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถกำจัดความทุกข์ลอยประการทั้งปวงได้แน่นอนนี่คือเรื่องของอวิชชาซึ่งปรากฏในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทของเราซึ่งได้แสดงทั้งเหตุทั้งกระบวนการทั้งวิธีการหลักมาโดยย่นย่อพอสมควรแก่เวลาก็แสดงพระธรรมเทศนาฉลองศรัทธาเพิ่มพูนปัญญามาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขออำนวยพรให้ท่านทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังและรับชมอยู่ขณะนี้ทั้งในศาลาการเรียนแห่งนี้และที่ติดตามสดับรับฟังอยู่ทางไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กมีแต่ความสุขความเจริญทุกอนาคันประสงค์จำนองหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งนั้นจงทุกประการเอวังก็มีด้วยประการรัชนียะถาวาริกวหาปุราปริปูเรนติสาธารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปุเมวิชิตโตสัพเพปุเรนตุสังกปาตันโทปนรสโยยถามณิโชติเรสโยยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตโวตุอันตรายโยติทีฆายโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะละ